ของผู้ชายครับนะขี้เกียจว่ะมานี่ก็ยังไม่ได้พักเลยอ่ะมีแต่เรื่องเหี้ยอะไรก็ไม่รู้จริงๆมันก็ควรจะสนุกกว่านี้แหละมึงแต่บังเอิญบริษัทนี้แม่งไม่ปกติไงอย่างที่ไหนวะเจ้านายได้กับลูกน้องลูกน้องได้กับลูกเจ้านายดีไม่ดีนะนี่เจ้านายมันได้กันเองด้วยเอออยู่ยากจริงด้วยแหละมั่วชิบหายแต่กูก็เข้าใจนะว่าการมาเอาติ้งเนี่ยมันจำเป็นจะได้เห็นมุมอื่นๆของคนที่ทำงานด้วยกันไงซึ่งกูไม่โอเควะก็ถ้าดีอ่ะมันก็ดีไปไงแต่ถ้าเหี้ยมันเกลียดกันเลยนะเว้ยพลังของมึงเนี่ยกูกับมึงก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่หรอวะฮะหรือว่าไงแอบเกลียดขี้หน้ากูอยู่ปะเนี่ยเออไปถึงได้บอกไงถ้าดีมันก็ดีไปลองคิดตามกูนะถ้ามึงกับกูเหม็นขี้หน้ากันจริงๆอ่ะแล้วต้องมาอยู่เต็นท์หานั้น3วันน่ะโหไม่ไหววะแต่ต่อให้มึงจะเกลียดขี้หน้ากูจริงๆเนี่ยก็ทนอีกไม่นานหรอกเพื่อนเดี๋ยวกูก็ออกแล้วทำไมวะหลายอย่างวะเฮ้ยเมียตอบปะเลิกแล้วเซอร์ไพรส์เหรอก็ไม่แปลกหรอกแต่ก็ได้พูดเรื่องนี้กับมึงก็ดีเหมือนกันสบายใจพี่อะทำงานที่นี่มึงแบบเหมือนเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานมึงอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไหววะแล้วทำไงต่ออ่ะจะทำงานที่ไหนยังไม่รู้เลยว่ะกูคิดว่ากลับไปเดี๋ยวกูจะโทรหารุ่นพี่คนนึงเขาเคยชวนกูไปทำงานด้วยคุยเผื่อกูด้วยดิกูก็ไม่รู้กูจะออกหรือเปล่าให้โชคชะตา